วงนะครับระยะเวลา3วันของการจัดงานประวันที่2วันที่3วันที่4นะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับหรือผู้เข้าชมงานนะครับเข้ามาเดินจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่นะครับปีนี้นะครับมากกว่า 25,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราคิดว่าในเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับไม่น้อยกว่า 50,000 คนในช่วงเวลาการจัดงานเนี่ยคงจะบรรลุเป้าหมายไม่ได้ยากนะครับสำหรับการใช้สอยในงานนะครับ3วันนะครับเราได้ไปแล้วประมาณ13ล้านนะครับจากเดิมที่ตั้งไว้ประมาณ10ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดังนั้นก็แสดงว่าเกินเป้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนั้นเป็นการที่จัดงานหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในช่วงเวลาที่เหลือของปีซึ่งในช่วงตั้งแต่เดือนหน้ากันยายนตุลาไปจนถึงปลายปีก็ถือว่าช่วงเป็นการเที่ยวนะครับ